และจุดหมายปลายทางของเราก็คือ BTS สนามกีฬาแห่งชาตินะคะหลังจากเดินออกจากทางออกที่2นะคะเราจะมุ่งหน้าตรงไปยังสนามกีฬาแห่งชาติเดินผ่านสนามกีฬาแห่งชาติไปอีกแค่ประมาณ500เมตรนะคะเราจะเจอสเตเดียมวันนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นจุดที่ศูนย์รวมนะคะอุปกรณ์การกีฬาและการออกกำลังกายทั้งหลายนะคะเราจะเดินเข้ามาที่สเตเดียมวันแห่งนี้แล้วก็เดินลัดเลาะไปด้านหลังแล้วก็มาถึงแล้วค่ะแนบแล้วสวัสดีค่ะทุกคนจ่าเอ็นนะคะวันนี้นะคะจะมาตามล่าหาสถานที่สุดฮิตใจกลางสยามซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะก็เป็นจุดรวมคนชอบทำงานแล้วก็รักการอ่านหนังสือแบบนอกสถานที่นั่นเองไปค่ะเราขึ้นไปข้างบนกันเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราจะเห็นโซนแรกเป็นโซนคาเฟ่จุดนี้เป็นจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะและข้างๆคาเฟ่จะเป็นโซนที่เรียกว่าโซนหนีงานเราสามารถอุ้งงานนะคะเราก็มาเล่นปิงปองกับเพื่อนหรือว่าจะมาเล่นสไลเดอร์ตรงจุดนี้ได้นะคะส่วนโซนนี้เป็นโซนทำนั่งทำงานชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีที่นั่งให้เลือกได้หลากหลายเลยส่วนข้างบนนะคะก็เป็นโซนฮิตเหมือนกันซึ่งจะมีคนมาใช้บริการค่อนข้างเยอะนะคะมีทั้งห้องส่วนตัวมีทั้งส่วนที่เป็นบาร์และมีส่วนโต๊ะที่นั่งกันทำงานเป็นกลุ่มๆแต่ถ้าเป็นโซนฮิตเลยนะคะก็คือเจ้าตู้บ็อกซ์เหลืองๆนี่นั่นเองที่มีบันไดขึ้นไปนั่งนะคะ